นายหัวโกโดมอบเขี้ยวมวยดังค่ายพรัญชัยสวมสีเสื้อโตโน่พาคินกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 17:25 น.ฮือฮาวงการมวยไทยนายหัวโกโดทุ่งสงพรัญชัยอดิเทพวรพันธ์เจ้าของค่ายมวยพรัญชัยไฟเขียวมวยในสังกัดเขี้ยวพรัญชัยเปลี่ยนสีเสื้อเป็นเขี้ยวโตโน่ตำบลพาคินตามศิลปินชื่อดังโตโน่พาคินวิไลศักดิ์แต่ยังคงฝึกซ้อมที่ค่ายพรัญชัยเหมือนเดิมโดยโตโน่เป็นดาราศิลปินนักร้องที่มีความชื่นชอบการเล่นกีฬาเคยลงทะเบียนเป็นนักฟุตบอลอาชีพและชื่นชอบชกมวยเป็นอย่างมากสำหรับเขี้ยวจะมีรายการขึ้นชกกับเมธีสอสอต้อย8ริ้วพิกัด119ปอในศึกพลังใหม่วันพุธที่วันที่12มิถุนายน2567ที่ราชดำเนินคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าดัน GDP ปี 67 โต 3% ปักธงท่องเที่ยวเบิกจ่ายงบรัฐดึงลงทุนการเมืองวันที่10มิถุนายน2567 14:48 น.คณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าดัน GDP ปี 67 โต 3% ให้ได้ดันท่องเที่ยวเบิกจ่ายงบรัฐดึงลงทุนภาคเอกชนชงคณะรัฐมนตรีมาตรการค้ำประกันสินเชื่อบสย. 50,000 ล้านช่วย SME เมื่อเวลา 12:30 น.วันที่10มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจตั้งเป้าผลักดัน GDP ปี2567ขึ้นไปแตะ 3%จากคาดการ 2.4% โดยปักธงเร่งผลักดัน3แรงขับเคลื่อนสำคัญคือเรื่องการท่องเที่ยวการเบิกจ่ายงบภาครัฐและการลงทุนเอกชนนายพิชัยกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยมีปัญหา GDP ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับศักยภาพประเทศคู่ค้าหรือประเทศเพื่อนบ้านโดยคาดการว่า GDP ทั้งปีจะอยู่ที่ 2.4% อยากให้ GDP ปรับขึ้นไปที่ 3% โดยการขับเคลื่อนผ่าน3ด้านคือ 1. ภาคการท่องเที่ยวที่ตั้งเป้านักท่องเที่ยวปีนี้ที่ 35.7ล้านคนแต่หากสามารถเพิ่มตัวเลขนักท่องเที่ยวปีนี้อีก1ล้านคนเป็น 36.7 ล้านคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เชื่อมั่นว่าน่าจะผลักดันได้และต้องทำให้การพำนักในไทยของนักท่องเที่ยวให้นานขึ้นด้วยหากทำได้จะช่วยผลักดัน GDP ได้ 0.12% 2. การเบิกจ่ายงบภาครัฐซึ่งงบลงทุนปี 67 มียอดทั้งหมด 8.5 แสนล้านบาทมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินจริงและรอการเซ็นสัญญารวมแล้ว 51%แต่จะพยายามขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ 70% แต่ส่วนตัวมีเป้าในใจอยากให้ทะลุ 75% โดยในพุธนี้จะหารือกับหน่วยงานที่ยังเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ผลักดันงบลงทุนให้ได้ถึง 70%ภายในปีนี้จะช่วยให้เพิ่ม GDP 0.24%ดังนั้นรวมแล้วจะได้ GDP ที่ 3% 3. มาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนแม้รัฐบาลจะประเมินการช่วยเหลือได้ยากแต่ตัวเลขที่เป็นไปได้จากข้อมูล BOI วันนี้ภาคเอกชนเริ่มเซ็นสัญญาลงทุนแล้วและพร้อมเริ่มงานใน3ปีจะมีเม็ดเงินลงทุนกว่า 800,000 ล้านบาทซึ่งส่วนตัวเห็นว่าจะเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวจะดึงมาลงทุนในปีนี้ 3-4 แสนล้านบาทก็จะช่วยเพิ่ม GDP แม้ตัวเลขยังไม่นิ่งจะมีการทำงานร่วมกับ BOI เพื่อสรุปตัวเลขให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและกลับมาลงทุนในประเทศไทยได้เร็วที่สุดทั้ง3มาตรการนี้เป็นมาตรการเบื้องต้นเท่านั้นแต่จะต้องมีการพิจารณาตัวขับเคลื่อนว่า
ตัวไหนเป็นสาระสำคัญและมาเร่งดำเนินการซึ่งจะมีการศึกษาว่าจะขับเคลื่อนงานด้านใดนายพิชัยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาปาล์มตกต่ำโดยเฉพาะในเดือนนี้ที่มีผลผลิตออกมาจำนวนมากโดยมาตรการระยะสั้นอยากเห็นผู้ซื้อสามารถพูดคุยกับเจ้าของโรงงานไบโอดีเซล100หรือ B100 เพื่อกำหนดราคาที่ใกล้เคียงและเป็นราคาที่จะสามารถประกาศซึ่งจะหาคำตอบว่าทำได้หรือไม่ถ้าทำ B100 ขึ้นน้ำมันปาล์มดิบ CPO ก็จะขึ้นและถ้าควบคุมการซื้อขายปาล์มได้ก็จะทำให้ราคาขยับขึ้นไปที่5บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นการแก้ปัญหาจากวงจรทั้งหมดโดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงพลังงานไปดูราคาตลาดก่อนดำเนินการประกาศและพูดคุยกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7เพื่อให้ลงตัวมากที่สุดนายพิชัยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจรับทราบรายงานจากกระทรวงแรงงานเรื่องการดูแลแรงงานในขณะนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรงงานที่ปิดและมีคนตกงานมากกว่า 500,000 คนขณะเดียวกันต้องรองรับนักศึกษาจบใหม่อีก 100,000 คนซึ่งกระทรวงแรงงานได้เทียบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครซึ่งมีมากกว่า 500,000 ตำแหน่งณวันนี้จึงมีแรงงานที่ว่างงาน 100,000 กว่าคนจึงมอบให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์ดูความสมดุลการจ้างงานนายพิชัยกล่าวว่าได้มีการหารือเพิ่มทักษะแรงงานไทยขณะนี้มีความต้องการด้านอิเล็กทรอนิกส์และด้านไฟฟ้า EVซึ่งเป็นเงื่อนไขที่นักลงทุนสนใจโดยอยากได้คนที่มีทักษะทำงานได้รวมถึงมีพลังงานสีเขียวโดยหลังจากนี้จะมีการเก็บข้อมูลสิ่งที่นักลงทุนสนใจและจะตั้งคณะกรรมการระดับชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อัพสกิลแรงงานดึงเงินลงทุนต่างชาติว่านักลงทุนต่างชาติจะสนใจลงทุนในด้านใดโดยจะทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดด้วยการฝึกคนรุ่นใหม่เน้นการเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยซึ่งอาจจะมีหลักสูตรที่ตรงมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันต้องมีที่ฝึกงานแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศส่วนบุคลากรที่มีความใจด้านอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็จะมีการเพิ่มทักษะมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มมีอายุต่ำกว่า40ปีซึ่งสามารถเข้าหลักสูตรเรียนรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องคนนายพิชัยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้พิจารณาหนี้ NPL สูงและผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อซึ่งในเร็วๆนี้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะมีมาตรการยืดหยุ่นในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการให้กับกลุ่ม21ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่มีจำนวน4ล้านรายออกจากเครดิตบูโรส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่11มิถุนายนจะมีการเสนอมาตรการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.วงเงิน 50,000 ล้านบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสินเชื่อมากขึ้นนายพิชัยกล่าวต่อว่าในระยะต่อไปจะมอบให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan วงเงิน 100,000 ล้านบาทปล่อยให้กับสถาบันการเงินในอัตรา 0.1% เพื่อนำวงเงินดังกล่าวไปปล่อยสินเชื่อต่อสำหรับลูกค้ารายใหม่ดอกเบี้ย 1-3 ปีแรกไม่เกิน3.5% ซึ่งยอมรับว่าอาจจะกระทบกับกำไรของธนาคารออมสินบ้างแต่ถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการประชาชนเข้าถึงสินเชื่อได้นายพิชัยกล่าวว่าส่วนความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF ยืนยันว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ต้องดูที่วัตถุประสงค์ด้วยโดยต้องการให้ประชาชนได้ลงทุนให้หุ้นที่ดีและต้องสามารถออมเงินได้ซึ่งโครงการนี้ต้องเป็นโครงการที่ดีไม่ใช่หุ้นประเภทไหนก็ได้แต่ต้องเป็นหุ้นที่เรากำหนดและดูดีกับผู้ลงทุนส่วนรายละเอียดโครงการขอให้ทางตลาดหลักทรัพย์
ได้ทำงานร่วมกับกรมสรรพากรและต้องหารือกับสภาตลาดทุนไทยเพื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์วงเงินเท่าไหร่รูปแบบที่จะทำระยะเวลาที่จะดำเนินการสื่อสารผิดพลาดเรอัลมาดริดปัดข่าวไม่ร่วมศึกชิงแชมป์สโมสรโลกลงฟาดแข้งตามเดิมกีฬาวันที่10มิถุนายน2567 20:51 น.เรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันว่าจะเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกรูปแบบใหม่ในปี2025หลังก่อนหน้านี้คาร์โลอันเชลอตติระบุราชันชุดขาวจะไม่ชิงชัยในรายการดังกล่าวก่อนหน้านี้อันเชลอตติกุนซือเรอัลมาดริดให้สัมภาษณ์ว่าราชันชุดขาวจะไม่เข้าร่วมแข่งขันในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรFIFA Club World Cup รูปแบบใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นแข่งกันทุกๆ4ปีรวมถึงจะมีทีมที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันครั้งละ32ทีมเนื่องด้วยเหตุผลเรื่องเงินรางวัลที่น้อยเกินไปเรอัลมาดริด Player Celebrate with the Trophy at the End of the FIFA Club World Cup Final Football Match Between Spain's Real Madrid and SaudiArabia's Al Hilal at the Prince Mulay Abdullah Stadium in Rabat on February 11, 2023, Real Madrid lifted the Club World Cup for a record fifth time with a pulsating 5-3 win over Al Hilal Caudesoukaifอย่างไรก็ตามล่าสุดเรอัลมาดริดออกแถลงการยืนยันผ่านเว็บไซต์สโมสรว่าพวกเขาจะลงฟาดแข้งในรายการดังกล่าวอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโลกและเราภูมิใจที่ได้แข่งขันเพื่อคว้าถ้วยรางวัลเพื่อแฟนๆของเราขณะที่อันเชลอตติออกมาระบุเพิ่มเติมว่าบทสัมภาษณ์ที่ออกไปนั้นเป็นการสื่อความหมายที่ผิดพลาดในการสัมภาษณ์กับอินจิออนาเล่คำพูดของผมเกี่ยวกับ FIFA Club World Cup ไม่ได้ตีความไปในทางที่ผมตั้งใจไม่มีอะไรจะเพิ่มเติมจากความสนใจของผมได้มากไปกว่าการปฏิเสธความเป็นไปได้ในการเล่นทัวร์นาเมนต์ที่ผมคิดว่าอาจเป็นโอกาสอันดีที่จะต่อสู้เพื่อแชมป์ที่ยิ่งใหญ่กับเรอัลมาดริดต่อไปทั้งนี้เรอัลมาดริดเคยคว้าแชมป์สโมสรโลกมาครองถึง5สมัย2014, 2016, 2017, 2018และ2022